50% 50เนาะค่ะเอา50มันออกมาเลยได้มั้ยดีดีนะจ้ะเอาดูสิตัวทรมานนี่เนาะหายใจยาวไว้ครับครั้งแรกผ่านไปแล้วมันจะง่ายเพราะว่ามันได้รับพลังในส่วนหนึ่งแล้วอ่อนตัวไว้หายใจไว้อ่อนตัวไว้หายใจวะตัวหายใจสำคัญที่สุดนะครับค่ะโทษครับโทษครับปึ๊บอย่าสู้ผมนะผมพยายามหาวิธีช่วยอย่าสู้ผมนะดูเขาจะหายนี่โทษปึ๊บนี่นะโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เอาล่ะหายไหมครับจริงไหมโอ้ยเหมือนทรายเลยเนี่ยมาฝากเนี่ยเหมือนทรายเลยครับเนี่ยเคยเคี้ยวถูกเม็ดทรายไหมครับฝันเคยไหมครับแบบเดียวครับปี๊ดเลยครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมมันเสียวปี๊ดใช่ไหมครับเอาล่ะถามว่าทำเองครับหายบริยังเขาขยับเองครับคุณจะได้รู้ว่าหายปวดเป็นยังไงโทษครับปึ๊บโทษครับป๊าบไหวไหมครับตอบไหวไหมครับตอบครับไหวไหมคะไหวไหมครับไหวค่ะไม่ใช่ถามไม่ตอบผมก็คิดว่าหยุดหายใจนะถามแล้วไม่ตอบคิดว่าว้าวไม่หายใจเลยยุ่งเลยงานเข้าเลยเป็นนักมวยนะต่อยกันถ้าตายเลยต่อยได้เด็กๆนะจ้ะแปลว่ากรรมการใช้ไม่ได้ใช่ต้องโทษกรรมการเรื่องนี้ไม่หาวิธีการช่วยเด็กไม่หัวน็อตพื้นไงล้มไปแล้วค่อยวิ่งเข้าไปหาเหรอโอ้โหกรรมการเนี่ยใช้ไม่ได้เลยมันต้องมีแววที่จะช่วยนักกีฬากรรมการนั่นน่ะมันเป็นหน้าที่ต้องช่วยไม่ใช่หน้าที่ซ้ำเติมนะครับมันต้องรู้สิฮะจังหวะท่าที่มันจะลงแบบไหนยังไงมันต้องมีมันเป็นหน่วยมันเป็นทักษะเนาะจ้ะจริงนะกรรมการมันแบบมันใช่ไหมล่ะมันโทษกรรมการครับมันจะไปตีต่อยงานจะตายถ้าใช้ไม้หน้าสามไปอย่างนึงใช้ไม้หน้าสามหัวก็ไม่ใช่อย่างมากก็มีแตกดูมันจะหายไม่เจอดูหมอไม่มีเหลือขยับค่อยๆขยับเห็นไหมนี่นะอ้าวนะหมดไหมเขาเป็นไงพอใจยังชัดเจนค่ะสบายเนาะจ้ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่หาย80%แล้วเท่าไหร่นะ80จ้ะโอ้โหอันนี้จะขนาดนั้นอยากหายปวดเขาและทั้งหมดหูยังไม่ได้ยินเลยหูเหรอเดี๋ยวนี้มีไหมอ้าวได้ยินอยู่แต่ไม่ชัดเพราะการพูดจาเงี้ย
รู้ว่าได้ยินอยู่แต่มันไม่ชัดเอาความชัดคมกลับไปโทษครับโอ้เจ็บโทษครับดีแล้วที่บอกเจ็บก็ต้องบอกอย่าฝืนอย่าทนมันต้องขันโทษครับค่อยครับค่อยครับคือน้ำลายครับค่ะคืนละเป็นไงได้ยินจังดีแล้วนะจบเนาะจ้ะโอเคด้วยความยินดีครับแป๊บแทจบครับ